ก็เวลาสอบก็เรียนลำดับตามนี้นะคะขั้นที่หนึ่งก็คือเราปิดวัตถุดิบค่าแรงงานค่าใช้จ่ายการก่อสร้างออกไปนะคะเข้างานระหว่างก่อสร้างขั้นที่สองคือส่งใบแจ้งหนี้ไปเก็บให้ดูในบรรทัดที่สามของตารางนะคะตัวนี้คือส่งใบแจ้งหนี้ปีที่หนึ่งส่งใบแจ้งหนี้ไปเก็บเท่าไหร่หกแสนห้าได้รับเงินมาเท่าไหร่600,000 บาทแสดงว่ามันมียอดบัญชีลูกหนี้เหลืออยู่นะเหลืออยู่ 50,000 แต่ว่าค่าก่อสร้างเรียกเก็บอย่างเงี้ย 650,000 เครดิตแต่เดบิตออกไปเดี๋ยวมันจะไปอยู่ตรงนี้นี่ภาษาหินที่จะไฮไลท์มั้ยครับค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญามันจะมี2ลักษณะถ้าอยู่เดบิตเป็นสินค้าถ้าเหลืออยู่เดบิตเป็นสินค้าคงเหลือถ้าอยู่เครดิตคือหนี้สินจากการก่อสร้างแต่ละปีมันจะเกิดเป็นสินทรัพย์ก็ได้แต่ละปีเกิดเป็นหนี้สินก็ได้แต่เมื่อหมดสัญญา3ปีแล้วมันจะต้องเท่ากับ2,400,000ก็คือรายได้ค่าก่อสร้างแต่ว่าตัวนี้มันจะหมดไปแล้วมันจะไม่มีแล้วพอจบปีที่3นะคะทีนี้เราก็บันทึกบัญชีลูกหนี้เสร็จแล้วเก็บเงินได้ทั้งหมดกับบัญชีลูกหนี้เนี่ยมันจะพอดีกันเลย2,400,000นะคะทีนี้ต่อไปค่ะในตัวที่เป็นรายได้ค่าก่อสร้างรับรู้ตามขั้นสำเร็จตรงนี้จบไปด้วยค่ะปีที่1คือ 28% ภาษาก็ลอกจากสไลด์ใน PowerPoint อ่ะเอามาใส่ 28% เท่ากับเท่าไหร่คะของ2,400,000 672,000 32% ของ2,400,000เท่าไหร่คะ768,000 40% ของ2,400,000เท่ากับเท่าไหร่คะ960,000รับรู้รายได้ค่าก่อสร้างตามขั้นของความสำเร็จตัวนี้สำคัญนะคะเพราะเราสามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือเราติดใช้อัตราเปอร์เซ็นต์ที่เราคำนวณได้แต่แรกก็คืออัตราขั้นของความสำเร็จนะคะต่อมาค่ะรับรู้รายได้เสร็จแล้วเราก็ไปบันทึกปิดรายได้ในวันสิ้นปีเดบิตออกไปนะคะรายได้ค่าก่อสร้างตัวนี้เดบิตออกปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วต้นทุนก่อสร้างก็คือเอายอดที่เราบันทึกไว้ตั้งแต่ขั้นที่3หรือ4แล้วก็เป็นเครดิตออกผลลัพธ์คือกำไรขั้นเลยค่ะขั้นต้นภาษาลองบวกกันกำไร3ปีเท่ากับเท่าไหร่ครับกำไร3ปีบวกกันปีที่1เท่าไหร่ครับ172,000ปีที่2 68,000ปีที่3 106,000รวมแล้วกี่บาทครับนั่นแหละเท่ากับคำตอบ2,400,000ลงทุน2,000,000กำไร400,000แต่เป็นการกระจายรายเลยครับรายได้ต้องเสียภาษีแต่ละปีตามขั้นอะไรครับขั้นของความสำเร็จของการทำงานส่งมอบงานปีที่3ภาระผูกพันหนี้สินไม่มีแล้วสัญญาจบเสร็จสิ้นแล้วก็ส่งมอบจบก็รับรู้รายได้เสียภาษีกระจายแต่ละปีถูกไหมคะไม่ต้องไปรับรู้รายได้ปีสุดท้ายเราจะเสีย400,000เลยมันอาจจะเป็น400,000ก็ได้ถูกไหมอันนี้คือตัวเลขไม่น้อยเราเรียกแบบนี้ว่าเราสามารถที่จะวัดขั้นของความสำเร็จได้ว่าอัตราการคอมพีของงานเซ็นกี่เปอร์เซ็นต์ต่อไปคำที่2ค่ะไม่สามารถวัดได้วิธีที่2นะคะภาษาก็บันทึกบัญชีไปค่ะวิธีที่1งานระหว่างก่อสร้างเหมือนเดิมเลยค่ะวัตถุดิบเครดิตวัตถุดิบค่าแรงงานค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างด้วยข้อมูลที่เรามีอยู่ว่าเราลงทุนไปมีวัตถุดิบมีค่าแรงงานมีค่าใช้จ่ายก่อสร้างเท่าไหร่ขั้นที่2ส่งใบแจ้งหนี้ไปเก็บเกิดเป็นลูกหนี้สัญญาก่อสร้างเครดิตค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญานะคะซึ่งลูกหนี้ก็เป็นสินทรัพย์มันอยู่แล้วนะคะแล้วก็บันทึกเป็นค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญาตามใบแจ้งหนี้ตามใบแจ้งหนี้เลยค่ะขั้นที่3นะคะเก็บเงินได้เก็บเงินจากลูกหนี้ได้นะคะก็บันทึกเห็นว่าปีแรกเราส่งแจ้งหนี้ไป650,000เก็บได้600,000ปีที่2ส่งใบแจ้งหนี้ไป707,000เก็บได้700,000ปีที่3ส่งใบแจ้งหนี้ไป980,000แต่เก็บเงินส่วนที่เหลือมาครบหมดเป็น2,400,000จากนั้นก็บันทึกต้นทุนค่ะปิดงานระหว่างก่อสร้างเข้าต้นทุนการก่อสร้างเลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเฉลยให้ข้อหนึ่งในแบบคำถามดีมากให้เราคำนวณ
จะได้ทำไปลองทำที่บ้านได้ก่อนเข้าชั่วโมงแชทนะคะจะมีอยู่ข้อหนึ่งกับบ้านข้อ 5.5 5.11 ก็ทำแบบนี้พันสามพอได้ไหมคะก็5.41เนาะทีนี้ขั้นที่1คือบันทึกงานระหว่างก่อสร้างขั้นที่2ส่งใบแจ้งหนี้ขั้นที่3ก็เก็บเงินได้แล้วขั้นที่4รับรู้ต้นทุนการก่อสร้าง3ปีแบบนี้คือเราไม่สามารถวัดขั้นของความสำเร็จได้ก็หมายความว่าเราไม่สามารถประเมินได้ถูกป่ะว่าแต่ละปีเราเสร็จคอมพลีทกี่เปอร์เซ็นต์แสดงว่าเราต้องรับรู้รายได้ปีไหนเลยคะเนี่ยปีสุดท้ายเลยรับรู้รายได้กำไรปีสุดท้ายกำไรขั้นต้นเลยจบ400,000 บาทถูกไหมคะเสียภาษีปีไหนเนี่ยปีสุดท้ายเลยนี่คือหลักการของการที่เราไม่สามารถให้ประเมินได้ว่าแต่ละปีเราทำงานไป 10% มันเป็นข้อเสียเนาะข้อเสียนะอย่างเงี้ยทีนี้จะสาดูรายได้ปีที่1ปี60กับปี61รายได้เท่ากับต้นเลยคะปีที่1รายได้เท่ากับต้นทุนไหมคะปี60เท่ากันแล้วคือเท่ากับกี่บาทคะ500,000ปีที่2เราจ่ายต้นทุนไปเท่าไหร่คะ700,000ปีที่1ก็คือ60-61รายได้เสมอกับต้นทุนจึงไม่เกิดกำไรขั้นเลยคะขั้นต้นไม่เกิดกำไรขั้นต้นนะคะมันจะเกิดกำไรขั้นต้นปีที่3ก็คือปี62ปี62เนี่ยก็คือสามารถจดไว้ด้วยว่าทั้งหมดรายได้เรากี่ล้านคะ2.4 หักด้วย 500,000 หักด้วย 7.5 จะเหลือเท่าไหร่คะ1.2 นั่นแหละคือคำตอบเอา2.4ตามสัญญาว่าจ้างคงที่อ่ะที่เราที่ผู้ว่าจ้างว่าจ้างเราอ่ะ2.4ลบด้วย 500,000 ลบด้วย 700,000 จะเหลือ1.2ต้นทุนก่อสร้างเหลือเท่าไหร่คะที่เราจ่ายไปของปี X3 เหลือเท่าไหร่ของปี62เหลือ 800,0002ล้านลบด้วย 500,000 ลบด้วย 700,000 เหลือ 800,000 บาทผลลัพธ์คือกำไรขั้นเลยคะขั้นต้นเท่ากับ2.4ลบ2ล้านนะเท่ากันอันนี้คือกำไรรับรู้ในปีที่3เลยก็ทำให้เราต้องมาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในปีที่3แทนนะครับปี1ปี2ก็เสมอตัวถ้าถามชีบอกอย่างเงี้ยคือรายได้เท่ากับต้นทุนไม่มีกำไรขั้นต้นเกิดขึ้นอันนี้คือคำใบในการคือรายละเอียดที่จะทำไว้ให้ก็จบไปนะครับอันนี้คือวิธีการคำนวณเสร็จไหมคะพอได้ไหมครับสงสัยตรงไหนไหมเดี๋ยวบ้านข้อ5.11แบบนี้เลยเนาะลองทำมาแล้วเดี๋ยวจะเฉลยให้อีกข้อหนึ่งข้อ5.5จะได้ไม่ต้องไปทำไปแซกดีไหมครับเนาะ5.5เป็นบันทึกเกี่ยวกับคำนวณราคาทุนหรือค่าได้รับแต่ละไอเทมแต่ละรายการนะครับสาธุจุดตีไปไหมอันนี้จบไหมครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเสร็จแล้วขึ้นระบบให้นะฮะเรียกว่าเสร็จแล้วขึ้นระบบให้เป็นวิธีคำนวณในกรณีนี้ไม่ออกสอบนะออกสอบวิธีแรกออกสอบวิธีแรกจะสอนให้ค่ะกรณีที่ไม่สามารถวัดขั้นของความสำเร็จได้เนี่ยไม่ออกสอบแต่ที่เหลือออกหมดนะคะที่เหลือออกหมดก็ออกวิธีแรกสามารถวัดขั้นของความสำเร็จได้นะคะมีคำถามมีไหมคะเดี๋ยวจะมาอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวจะเฉลยเลยแล้วกันข้อ5.5คนฟังว่ามันยังต้องเรียนอีกประมาณ
8คนนะคะเรียน2อีกซึ่งมันเยอะนะคะข้อ5เดี๋ยวจะเปิดให้2 5ขีด5ภาษาเราคิดไปก่อนแล้วกันอันนี้ค่ะข้อ 5.5 นะคะมันจะเป็นวิธีการคำนวณเกี่ยวกับขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลงนะคะแต่ว่าวิเคราะห์แต่ละรายการนะคะลองเอาแนวคิดไปแล้วลองไปทำดูกันบ้างอันนี้นะคะในคำสั่งที่1เนี่ยเขาบอกว่าให้วิเคราะห์ทีละรายการวิเคราะห์แต่ละรายการนักศึกษาก็ต้องวิเคราะห์ว่ากระดาษเนี่ยแต่ละชนิดมันมีราคาทุนเท่าไหร่แล้ววิเคราะห์เปรียบเทียบ40,000เปรียบเทียบกับตัวที่มูลค่าที่จะได้รับนะคะเราเลือกตัวที่ต่ำที่สุดก็คือ40,000กับ60,000เลือก40,000 15,000เปรียบเทียบกับ25,000เลือก15,000เราเรียกแบบนี้ว่าเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาทุนมูลค่าได้รับแล้วแต่ราคาได้ต่ำกว่าเปรียบเทียบแต่ละชนิดไอเทมนะคะก็เลือกตัวนี้อ่ะทุนใส่ตรงนี้อันนี้เลือกตัวต่ำกว่าคือทุนเลือกแต่ละชนิดนะคะเลือกไปเรื่อยๆกระทั่งจบถึงรายการสุดท้ายแล้วก็ลงยอดลงมาจะเห็นว่า2ยอดนี้คุณตามใบอินวอยซ์เป็น 6,500 แต่ว่ามูลค่าได้รับคือ 64,420 ผลต่างคือ580บาท580บาทเป็นค่าทุนจากการตีราคาสินค้าลดลงรับรู้เลยค่ะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเลยแล้วก็2ยอดนี้หักกบลบหนี้กันหักกบกันผลลัพธ์ก็คือต้องปรับราคาทุนลดลงเท่าไหร่คะ580นักศึกษาก็ไปเดบิตขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลงคำตอบเป็นค่าใช้จ่ายของมวลนะคะเกิดจากการเปรียบเทียบแต่ละชนิดแต่ละไอเทมนะคะแล้วก็เลือกตัวที่ต่ำที่สุดพอเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รวมกันรวมยอดเปรียบเทียบว่าทุนตามไปมวลเท่าไหร่65,000ราคาที่เราเลือกมาแล้วแต่ละชนิดมันต่ำกว่าเป็น 64,420 ผลต่างคือ580ปรับปรุงแอสเซทเป็นค่าใช้จ่ายเลยเดบิตขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลงเปรียบเทียบรายชนิดเครดิตภาพรวมมูลค่าสินค้าลดลง580เคสที่2ค่ะอันนี้ไปลองทำก่อนนะคะไปลองทำก่อนเมื่อเราขายเขาบอกว่าข้อนี้เมื่อเราขายนักศึกษาจะขายได้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้เป็นพีเรียดขายได้เท่าไหร่คะ65,000หรือว่า64,420คะ64,420ถ้าเราจะขายได้ณตอนนี้ขายได้แค่64,420แสดงว่ามันจะมีค่าเพิ่มมูลค่าสินค้าลดลงซึ่งเป็นบัญชีปรับมูลค่าสินค้าอยู่ถูกไหมคะถ้าขายหมดต้องปิดนะปิดเดบิตออกไปลดต้นทุนจบเป็นลดต้นทุนขายนะคะเราเรียกแบบนี้ว่า periodic เป็นระบบ periodic นะคะอันที่2ค่ะอันนี้เป็นแบบเปรียบเทียบแต่ละประเภทก็คือหมวดหมู่นะคะหมวดกระดาษและสามารถรวมยอดแต่ละรายการก่อนก็ใช้ยอดนี้เปรียบเทียบเนี่ยยอดนี้เปรียบเทียบว่ากระดาษทั้งหมดเนี่ยหมวดกระดาษเนี่ย 55,000 กับ 85,000 นักศึกษาจะขายได้เลือกต่ำที่สุดตัวไหนคะ55,000 เลือกมูลค่าต่ำกว่าก็คือ 55,000 หมวดหมึกพิมพ์ก็เลือกตัวที่ต่ำกว่าเลือกมูลค่าได้รับแล้วก็เมมโมรี่นะคะคือข้อมูลนะคะเลือกตัวต่ำกว่าเลือกตัวไหนคะ 4,320 จากนั้นก็ราคาคูณรวมกันเหมือนเดิมค่ะ 45,000 ตามใบอินวอยซ์เอ้ย 65,000 เอ้ย 65,000 แล้วก็รวมยอดทั้งหมด3ไอเทมตามหมวดนะคะหมวด1หมวด2หมวด3เท่านี้ผลลัพธ์ผลต่างขายได้มันต่ำกว่าราคาทุนเท่าไหร่คะ380บาทเราก็ปรับปรุงตัวนี้ค่ะราคาทุนใช้มูลค่าต่ำกว่าตัวนี้เป็นบัญชีเดบิตขาดทุนจากการที่ราคาสินค้าลดลง
เมื่อเราวิเคราะห์ทีละหมวดแคตตากรีอะค่ะทีละหมวดเป็นหมวดหมวดก็ปรับปรุงน้อยลง380เครดิตค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงตัวนี้เป็นแอสเซทสินทรัพย์ปรับมูลค่าสินค้าตัวนั้นเป็นค่าใช้จ่ายเคสที่3ค่ะเปรียบเทียบทั้งหมดอะค่ะถ้าเปรียบเทียบทั้งหมดนะสาวก็รวมย้อนเลยทั้งหมดแล้วก็เปรียบเทียบตัวสุดท้ายเลยค่ะแล้วก็เลือกตัวที่ต่ำกว่าก็คือเลือก 6.5 แต่ก็ปรับปรุงนะไม่ต้องเพราะเป็นราคาทุนอยู่เพราะเป็นราคาทุนอยู่ราคาขายได้เป็น 9.4 ก็แสดงว่ามันสูงสูงกว่าทุนอยู่แล้วอย่างนี้ไม่เกิดขาดทุนค่ะไม่ต้องปรับปรุงง่ายนะพอได้ไหมคะจำจำได้หมดไหมเนี่ยเยอะมากเขาจำมันเยอะมากเยอะมากอันนี้แค่เล่มแรกค่ะแค่เล่มแรกอาจารย์ไม่ต้องเน้นก็ได้เดี๋ยวมีเล่มสองแปดผลนะอาจารย์เล่มสองขอสองวันได้ไหมสำหรับเล่มสองนะครับบอกอาจารย์บอกว่าละจะเล่มสองประมาณนี้แปดผลเยอะมากค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนอาจารย์มีคนสอนใช่ไหมอาจารย์สอนเล่มสองใช่ไหมครับเล่มสองเดียวให้อาจารย์ที่มีบทก็จะสอนไม่เป็นไรก็จะให้5บวกแรกจะให้16แล้วให้16แล้วอันนี้ถ้าสาวก็ไปลองทำทีนี้จะว่าอีกข้อหนึ่งอยากให้ทุกกลุ่มได้ทำนะคะคือข้อ11ค่ะ511นะคะเดี๋ยวให้ส่งกันบ้างก็เกรงใจคนงานเยอะคงไม่ส่งละค่ะเดี๋ยวสอนในแชทที่แหละคือป่ะสอนไปทำไปมีระดับคำตอบให้ยังคะมีให้แล้ว511นะคะมีแล้วสาวก็วางระดับคำตอบไว้บนโต๊ะเลยขึ้นเลขขึ้นตามปากกาแล้วก็มีหนังสือไว้บนโต๊ะอาจารย์ก็แชทไปคุยไปทำไปทำไหมครับไม่ทำไม่ทำเอาหนอทำมาก่อนดีกว่าไหมทำมาก่อนแล้วจะเช็คคำตอบไปไงสาถูกไหมถูกไหมประมาณนั้นโซลูชันจะต่างไปมีคำถามตรงไหนไหมคะเดี๋ยวอาจารย์ไปแก้ไขสไลด์ให้ทั้งหมดแล้วก็แยกเป็นหมวดหมู่ให้ดีกว่าเห็นไหมแยกเป็นแต่ละเรื่องให้ดีนะเรื่องที่หนึ่งสองสามสี่เนาะแล้วก็จะได้อันไหนที่นักศึกษายังไม่ค่อยเคลียร์ครับเดี๋ยวก็อธิบายเพิ่มเติมให้มีคำถามอะไรนะคะจะเพิ่มตรงไหนดีครับก็รายงานต้องรีบส่งรายงานไปทำมาก่อนแล้วก็ค่อยส่งเดียวคือสัปดาห์ก่อนอีกครั้งค่ะแต่ว่าถ้าเสร็จลืมสอบเนาะสอบย่อยที่หนึ่งที่แปดนะคะที่แปดที่สองอาจจะเปิดระบบแล้วเปิดระบบแล้วค่ะนักศึกษาอย่าเพิ่งเข้าไปแล้วทุกทำเลยไม่ได้นะทำแล้วทำเลยนะคะถ้าทำแล้วคือทำเลยนะคะต้องทำที่จบนะคะไม่ยากเป็นช้อยธรรมดาสอบย่อยนะคะจำบ้านไม่ต้องจำบ้านเปเปอร์ยังไม่ต้องส่งเปเปอร์ไม่ส่งตัวเสร็จแล้วที่สุดท้ายรีบก่อนที่คอร์สเอกสารเดี๋ยวจะให้อาจารย์ก็ทำเพิ่มพุ่งมันเพิ่มอยู่แล้วเอกสารมาได้เสริมก่อนสอบได้ค่ะจะมีอีกชุดหนึ่งของอาจารย์ดีบุตรของอาจารย์เฉพาะแค่พิเศษเนาะเฉพาะแค่ดีบุตรนะคะสอบย่อย5ครั้งสอบย่อย5ครั้งแล้วก็มีรายงานเปเปอร์1ชุดค่ะแล้วก็มีส่งงาน assignment แค่นั้นเองแค่นั้นเองแต่แอสเซนต์จะเริ่มอาจจะบทละข้อบทละข้อบทละข้อจะมีแปดเรื่องนะคะก็อาจจะเป็นส่วนที่ห้าเรื่องที่สองนะคะเฉลยตอนนี้อยู่ในไลน์อยู่แล้วค่ะเฉลยจะบ้านของนักศึกษาทุกคนนะคะตอนนี้มันยังโพสขึ้นในระบบไม่ได้ไม่ทราบเพราะอะไรเพราะก็อาจจะตรวจจากตัว iPad นะคะแล้วก็มันอัพขึ้นไปไม่ได้เดี๋ยวจะรวบรวมทั้งหมดแล้วส่งไปทีเดียวเลยทั้งหมดเลยที่นักศึกษาทำประเซ็นต์ไว้เรียบร้อยแล้วคุณจดเรียนอะไรบอกที่สามที่สามจะซื้อหนังสืออ๋อพูดถ้าใครยังไม่ได้ขึ้นไปซื้อหนังสือเป็นพรุ่งนี้ก็ได้ครับพรุ่งนี้รีบไปซื้อทันพรุ่งนี้เรียนที่ทางพรุ่งนี้การเดินการที่ไปเสียก่อนชั่วโมงเสียก่อนชกเกย์ขอแจ้งชกเกย์นะคะชกเกย์นะคะยังไม่แต่งชกเกย์ก่อนเลยชกดีและชกเกย์นะคะไม่ยากหรอกค่ะไม่ต้องไปซีเรียสไม่เข้าใจเข้ามาใช้คำถามอาจารย์ได้นะคะไม่ต้องปรับเงินเด็กๆมา